ข้าวหวานสำราญใจของเราสองคนวันนี้มีข้าวมันลงเรือกับเล็บครุฑทอดกรอบค่ะใช่ต้องบอกว่าเป็นข้าวมันเพราะว่าเราทำข้าวแล้วก็ทำเป็นน้ำพริกลงเรือเราผสมกันแต่เราอยากมีความหอมมันของกะทิเราก็ทำเป็นข้าวมันแล้วก็ขั้นจานเราก็จะมีทุกอย่างเหมือนน้ำพริกลงเรือแต่เราเพิ่มเล็บครุฑทอดกรอบข้าวมันทำยังไงง่ายสุดค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะใช้เป็นข้าวอะไรย่าห่อเนี้ยข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์คุณผู้ชมคะผสมจากข้าวดีๆนะคะ5ชนิดรวมกันหุงเสร็จแล้วนะขึ้นหม้อนุ่มละมุนวิธีการหุงง่ายมากข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนพอหุงเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมคะเราจะได้กลิ่นหอมของข้าวหลายๆสายพันธุ์รวมกันมีความนุ่มละมุนกินกับอะไรก็อร่อยคุณผู้ชมคะข้าว1ส่วนข้าว1ส่วนโอเคค่ะ เราจะต้องใส่น้ำวันนี้น้ำของเราก็จะเป็นน้ำผสมกับกะทิเพราะฉะนั้นใส่กะทิก่อนนะคะนี่เลยใช้เป็นอัมพวากะทิ 100% ค่ะเสร็จแล้วก็มีเกลือนิดหนึ่งเกลือป่นเสริมไอโอดีนนี่นะคะน้ำเชื่อมเข้มข้นสูตรดั้งเดิมตรามิตรผลค่ะอร่อยเป๊ะพร้อมปรุงนิดเดียวคุณผู้ชมมันจะได้แบบติดปลายลิ้นแค่นี้แล้วก็ใส่น้ำลงไปหน่อยนึงจัดการหุงสักครู่หนึ่งเราก็จะได้ข้าวมันที่มีรสชาติกลมกล่อมนุ่มละมุนมากๆนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะทอดใบเล็บครุฑกันค่ะน้ำมันสำหรับทอดสำคัญมากวันนี้ใช้เป็นน้ำมันปาล์มตรามรกตนะคะสังเกตง่ายๆฝาสีเขียวแบบนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ต้องทำให้เล็บครุฑของเรากรอบเดี๋ยวพอดูแม่ใบเล็บครุฑได้ค่ะนี่แหละคุณผู้ชมใบเป็นแบบนี้ดูดีๆนะไม่ใช่ทอดไปทอดมาไปเด็ดผิดไปเอาใบกัญชามาละคุณผู้ชมชุบทอดให้กรอบแป้งประกอบอาหารตราโกกิค่ะน้ำเย็นจัดจัดทีนี้เราก็จะจัดการทดลองดูว่าลงไปแล้วน้ำมันร้อนได้ที่หรือเปล่าโอเคไหมคะได้ค่ะใส่เลยค่ะแป้งมากแป้งน้อยตามใจนะแต่เราไม่ได้ต้องการแบบเยอะก็จะมีแป้งติดไปปลายจะดูสวยเหมือนแทมปุระใช่เราก็จะแบบขยับเขานิดนึงให้เขาพองออกมาว้าวสวยนะสวยงามดีใบนี้ก็เริ่มจะกรอบแล้วการใช้แป้งประกอบอาหารตาโกกิมันจะไม่เหลืองอมน้ำตาลมากแต่มันจะกรอบค่ะอันนี้ถ้าได้แล้วนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบมาวางน่ากินกรอบสวยงามเชียวน่าทำขายเนาะผักทอดขายคุณผู้ชมก็เป็นรายได้นะไม่ต้องทำอะไรมากเลยเนี่ยน้ำจิ้มเก๋ๆเนาะเนี่ยคุณผู้ชมดูสิน่ากินจังเลยประเดี๋ยวพอเราทอดเล็บครุฑเสร็จนะคุณผู้ชมเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามาทำเป็นข้าวมันลงเรือกันนะครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าเครื่องเคราของการทำลงเรือเราเสร็จนี่มีขอพูดก่อนได้ป่ะได้สิคุณเชียงมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์จัดการต้มสักคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็หั่นเป็นชิ้นบางๆวางข้างจานรับประทานคู่กับข้าวมันลงเรือสำหรับนี้ค่ะอร่อยมากข้าวเราร้อนๆอยู่ตักข้าวใส่เลยค่ะได้ค่ะนี่คุยหอมกะทิด้วยดูดีมากอีกสักช้อนหนึ่งโหโอเคปิดคลุกกับน้ำพริกกะปิตำรับบ้านของคุณเองหมดเลยหมดนะโอเคใช่ใบมะกรูดใบมะกรูดนี่ต้องใส่เลยนะมันจะได้หอมหอมปรุงรสเพิ่มเติมเผ็ดหมดเลยเหรอลูกอ้าวจ้าจ้าอร่อยจ้าหอมแดงค่ะหอมแดงคลุกเคล้าให้เข้ากันแค่นี้เราก็ได้ข้าวแบบ
ลงเรือแล้วอุ้ยน่ากินมั้ยเผ็ดแบบทุกคำเจอพริกแต่มันก็ดูน่ารับประทานคุณผู้ชมลองทำสิข้าวตำรับเนี้ยทำไปขายไปไม่ต้องไปผัดผดให้มันดูวุ่นวายนะคุณผู้ชมนะเอาคุณเชียงวางสักหน่อยนึงแว่น2แว่นก็ยังดีเสร็จแล้วก็ตักข้าวใส่โอ้ยถ้วยเล็กนิดเดียวกระจุกนะตายแค่นี้ก็กดไปกดมาก็ตกใจอยู่นะว่าเออเยอะเหมือนกันนะอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมไม่น่าเชื่อเลยนะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ปราจยิ่งศักดิ์มาทำเป็นข้าวลงเรือแบบนี้ก็อร่อยหอมชะเอาเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็จะกดลงจานที่เราเตรียมไว้ก็ดูสวยนะเห็นมั้ยยานาใส่ใบเล็บครุฑตรงนี้นะได้ค่ะเล็บครุฑโอ้โหกรอบมากกรอบใบเล็บครุฑกินเล่นๆก็ได้คุณผู้ชมโอ้น่ากินมากไม่เคยเห็นเลยว่าใบเล็บครุฑทอดออกมาเสร็จแล้วจะน่ากินแบบนี้ดูน่ารับประทานมากเมนูนี้ที่มีชื่อว่าอะไรนะข้าวมันลงเรือกับใบเล็บครุฑกรอบค่ะข้าวมันลงเรือเป็นข้าวเจ้าสูตรผสมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หุงกับกะทิหอมๆข้าวร้อนๆเนี่ยนะคะคลุกกับน้ำพริกกะปิสูตรที่ชอบโหอยากจะบอกว่าทานง่ายที่สำคัญเครื่องแหนมเนี่ยนะคะอิ่มแบบอร่อยมากเลยเพราะมีทั้งหมูหวานมีทั้งกุนเชียงที่สำคัญใบเล็บครุฑกับกรอบเนี่ยนะคะทานคู่เสร็จแล้วอร่อยอร่อยเอาไปทำขายนะคุณผู้ชมจัดเป็นอาหารเซตแบบนี้ทั้งกล่องโห101ยังมีคนซื้อเลยปาถูกไปขายไม่ได้แล้ว101ตอนนี้เอาเหรอคะใช่แล้วแต่ค่ะคุณผู้ชมค่ะข้าวหวานสำราญใจช่วงหน้าอาจารย์เมย์กับเทดดี้มีเมนูของหวานรอคุณผู้ชมอยู่เขาบอกว่าของเขาก็อร่อยไม่แพ้กันติดตามชมพร้อมๆกันนะคะจะใส่อะไรก็ใส่เข้าไปว้าวโอ้หลากหลายนะฮะช่วงอร่อยโดนใจสนับสนุนโดยผงวุ้นตรานางเงือกวันนี้เรามีเมนูวุ้นยูนิคอร์นมาฝากค่ะวิธีทำใส่ผงวุ้นตรานางเงือกลงในภาชนะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายคนให้เข้ากันเติมกะทิและน้ำคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วเติมแป้งข้าวโพดละลายน้ำคนให้ส่วนผสมเดือดอีกครั้งแล้วปิดไฟการคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจะช่วยทำให้ผงวุ้นละลายได้ดีหลังจากที่เติมแป้งข้าวโพดคนจนส่วนผสมเดือดอีกครั้งจะทำให้ส่วนผสมวุ้นกะทิไม่แยกชั้นแบ่งส่วนผสมออกเป็น5ส่วนส่วนที่1หนักประมาณ300กรัมส่วนที่2หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีชมพูคนให้เข้ากันส่วนที่3หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีฟ้าคนให้เข้ากันส่วนที่4หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีเหลืองมะนาวคนให้เข้ากันส่วนที่5หนักประมาณ50กรัมผสมสีผสมอาหารสีม่วงคนให้เข้ากันหยอดวุ้นกะทิสีชมพูสีฟ้าสีเหลืองมะนาวและสีม่วงลงในพิมพ์วุ้นยูนิคอร์นตรงส่วนเขาให้ทั่วหยอดวุ้นกะทิลงในพิมพ์วุ้นยูนิคอร์นให้เต็มพิมพ์นำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีวางวุ้นยูนิคอร์นลงในภาชนะตกแต่งตายูนิคอร์นด้วยงาดำคั่วสุกจากนั้นตักบัวลอยกะทิสดลงในภาชนะให้ทั่วพร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูวุ้นยูนิคอร์นเมนูโดนใจจากผงวุ้นตรานางเงือกอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชตรามรกตวันนี้เรามีเมนูดอกกุยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียมมาฝากกันค่ะวิธีทำเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับตับใส่ซีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดจนมีกลิ่นหอมปิดไฟแล้วตักใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวเตรียมไว้นำแผ่นใบเมี่ยงยวนลงชุบน้ำจากนั้นนำขึ้นวางบนภาชนะวางดอกกุยช่ายห่อจัดทรงให้สวยงามเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อน
นำแผ่นป่อเปี๊ยะที่เตรียมไว้ลงทอดจนสุกกรอบตักขึ้นจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับตับผัดกระเทียมแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูดอกกุ้ยช่ายกรอบกับตับผัดกระเทียม